ถ้าพูดถึงเกมแฟนตาซีที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นตลอดกาลแล้วล่ะก็ทุกคนต้องนึกถึงเกม Final Fantasy อย่างแน่นอนเพราะเกมนี้มีมาถึง14ภาคแล้วล่ะครับแล้วล่าสุดภาคที่15ก็กำลังจะวางขายในปีนี้อีกด้วยแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเกมที่มีหลายภาคขนาดนี้ภาคไหนกันแน่ที่จะถูกใจแฟนเกมมากที่สุดวันนี้ G-Bot จึงได้เอาการจัดอันดับ5ภาคที่เล่นสนุกตลอดกาลของเกม Final Fantasyจัดทำโดยเว็บไซต์ Games Radar มาฝากเพื่อนๆกันครับเริ่มต้นที่อันดับที่5กันเลยครับกับเกม Final Fantasy ภาค7โดยภาคนี้เปลี่ยนวิธีการเล่นจาก Final Fantasy แบบเดิมๆมาเป็นแบบ3มิติเต็มตัวเป็นครั้งแรกทำให้เกมเมอร์ในยุคนั้นตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับมาต่อกันที่อันดับที่4ครับต้องยกให้ภาคนี้เลย Final Fantasy ภาคที่9โดยภาคนี้แตกต่างจาก Final Fantasy ภาค7และ8เป็นอย่างมากเพราะเนื้อหาจะล้ำอนาคตไปเลยครับอันดับที่3ตกเป็นของเกม Final Fantasy ภาคที่10ที่เพิ่งจะนำกลับมาให้เกมเมอร์ได้เล่นกันครับเพราะว่าภาคนี้เขาเพิ่งทำการรีเมคเป็นระดับ HD เลยทีเดียวเป็นอีกภาคที่เกมเมอร์ชมกันว่าสนุกสุดๆเนื้อหาดีน่าติดตามและโฟกัสการเล่าเรื่องไปที่ตัวเอกทั้ง2คนก็คือทีดัสและยูน่าแถมความสัมพันธ์ของตัวละครในภาคนี้เขาบอกว่ามีความธรรมชาติเป็นที่สุดเลยล่ะครับรวมทั้งมีการพากย์เสียงตัวละครและปรับระบบการแพทเทิร์นเป็นแบบ turn base นั่นเองทำให้ระบบของเกมน่าประทับใจมากๆเลยล่ะครับTravel to Yudisir. Reach the top by powers yours and yours aloneAnd there will be something worth seeing. I won't give in to it now. I know that forward is the only way. I suppose some bonds just can't. อันดับที่2เป็นภาคที่มาจากเครื่อง Nintendo DS ครับเป็น Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift ซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกม Final Fantasy Tactics Advance บนเครื่อง Game Boy Advance มาก่อนก็จะต้องเป็นที่รู้จักกันดีแน่ๆเลยล่ะครับเนื้อเรื่องก็ยังอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าอีวาลิสเหมือนภาคที่แล้วครับแต่ระบบการเล่นนั้นมีการอัปเกรด ability เพิ่มเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบอาชีพแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดในเนื้อเรื่องเข้าไปซึ่งบอกได้เลยครับว่าจะเล่นให้จบเนี่ยต้องใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงเลยทีเดียวทำให้ภาคนี้ขึ้นแท่นมาเป็นอันดับ2ในการจัดอันดับไปอย่างง่ายดายเลยล่ะครับและอันดับที่1ก็ตกเป็นของเกม Final Fantasy ภาคที่6ครับซึ่งภาคนี้เกมเมอร์ทุกคนต่างยกนิ้วให้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเพราะเนื้อเรื่องที่โดดเด่นตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ Final Fantasy ภาคนี้กลายเป็นภาคที่น่าจดจำที่สุดสำหรับเราเกมเมอร์เลยล่ะครับเพราะถึงแม้ Final Fantasy จะมีภาคใหม่ๆออกมามากเท่าไหร่แต่เกมเมอร์ก็ยังเลือกที่จะกลับมาเล่นภาคนี้อยู่เสมอครับถ้าเพื่อนๆมีภาคไหนที่ชื่นชอบอยู่ในใจก็อย่าลืมมาแบ่งปันบนแฟนเพจของเรานะครับเข้าไปเลยครับที่ facebook.gting รับรองว่ามีอัปเดตทั้งเรื่องของเกมและแกดเจ็ตมากมายเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของ G-Ting ในสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาเจอกันได้อีกที่เดิมเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ